อเคขอบคุณครับที่เตือนนอกจากเรื่องวิดีโอมีอะไรจะถามป่ะไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะอาจารย์คะคนที่เข่งดีไซน์โปรเจกต์ต้องทำมีมุมไหมคะไม่ต้องครับคนที่ทำดีไซน์โปรเจกต์ไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับดีไซน์เลยเมื่อเดี๋ยวงานคุณก็จะเยอะขึ้นไปเห็นไหมครับคนที่ทำดีไซน์โปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับดีไซน์ไม่ต้องทำเลยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณพรีเซนต์ chapter เหมือนกับที่เพื่อนใช่ไหมคุณเข้าคาฮูดตอบคำถามเหมือนกับเพื่อนทำคลาสเวิร์กเหมือนกับเพื่อนสอบเหมือนกับเพื่อนแต่คะแนนดีไซน์โปรเจกต์ของคุณจะขึ้นกับคะแนนที่คุณได้จากที่เขาประกวดนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกระบวนการออกแบบเพราะเรากำลังจะออกแบบเราคงต้องเข้าใจว่ากระบวนการออกแบบเป็นยังไงนะฮะเนี่ยจะไปเร็วๆนะครับเพราะปกติงานออกแบบเป็นงานสร้างสรรค์นะคราวนี้เป็นงานสร้างสรรค์ก็อย่างที่บอกไปแล้วออกแบบเนี่ยถึงแม้เราจะออกแบบโรงงานเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะเราออกแบบรถยนต์วันนี้รถยนต์ก็มีทั้งไม่รู้กี่แบรนด์นะก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวสิ่งที่จะเหมือนกันก็คือฟังก์ชันนะอาจจะมี4ล้อเหมือนกันมี4ประตูเหมือนกันแต่หน้าตาก็จะไม่เหมือนกันเครื่องยนต์ก็ใช้เทคโนโลยีหลักๆอาจจะเหมือนกันแต่เทคโนโลยีในรายละเอียดก็ไม่เหมือนกันการตกแต่งก็ไม่เหมือนกันการออกแบบโรงงานก็ทำนองเดียวกันเราจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่ากระบวนการภายในโรงงานไม่เหมือนกันนะครับหรือวิธีการรายละเอียดบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันนั้นงานออกแบบเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขาพบว่ามันเป็นงานที่เอนจิเนียร์ชอบนะเพราะว่ามันเหมือนว่าได้เอ็กซ์ไซส์ความคิดตัวเองความสามารถของตัวเองนะงานออกแบบเป็นเรื่องของการสังเคราะห์นะสังเคราะห์คือสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองนะโดยนำเอาความคิดต่างๆเข้ามาใช้พร้อมๆกันตรงนี้ก็จึงเขาถึงเอาวิชานี้มาไว้ปี4นะเพราะว่าคาดหวังว่าเรามีความรู้ทุกอย่างครบหมดแล้วนะผมถึงบอกว่าวิชานี้เราจะสอนไม่เยอะหรอกเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่คุณเรียนมาตั้งแต่ปี2ปี3ปี4เทอมต้นเนี่ยมันครบที่จะทำงานนี้ได้แล้วนะครับเพียงแต่เราอาจจะมาเน้นประเด็นเพิ่มเติมบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับความรู้ใหม่จะมีไม่มากแต่ว่าเป็นเรื่องของการนำความรู้ที่เราเรียนมาแล้วมาใช้ร่วมกันนะครับนั้นก็ต้องขุดเอาความรู้ทุกอย่างมาใช้นะนั้นก็บอกว่าปกติคนที่ออกแบบก็จะเริ่มจากมันต้องมีว่าจะทำอะไรก็ต้องมีวัตถุประสงค์ต้องมีข้อกำหนดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้อะไร specific objective นะซึ่งอันเนี้ยปกติอย่างโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยมันก็คงมีถามแล้วล่ะมีบอกแล้วล่ะว่าอยากได้อะไรจากงานออกแบบนั้นนะนั้นก็บอกว่า a specific objective in mind a need and by developing and evaluating possible design นะเราก็คงต้องมีวัตถุประสงค์ว่าการออกแบบนี้เพื่อให้บรรลุอะไรโดยทั่วไปก็มักจะมี2อย่างนะปริมาณ product ที่อยากได้ปริมาณเท่าไหร่คุณภาพอย่างไร in general มักจะเป็นอย่างนั้น product ที่อยากได้ปริมาณเท่าไหร่คุณภาพอย่างไรนะงั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพัฒนากระบวนการเพื่อให้เปลี่ยนจาก raw material ไปเป็น product ที่เราต้องการในปริมาณและคุณภาพที่เราต้องการอันนี้สิ่งที่เราจะต้องพยายามทำก็คือแล้วจะมีวิธีการใดที่ดีที่สุดนะในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในในอดีตเนี่ยคำว่า best อาจจะมองแค่เศรษฐศาสตร์นะหรือมองในเชิง economics นะว่าเอ๊ะอันไหนต้นทุนต่ำสุดแต่ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปละนะมันมีมิติที่เราต้องเอาเข้ามาพิจารณานอกจากเศรษฐศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะแล้วก็สังคมด้วยนะมันก็จะมาทั้ง3อย่างที่เราพูดถึงคำว่า sustainable development เนี่ยนะมันก็จะมีทั้งเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่จะถูกพิจารณาเข้ามาพร้อมๆกันคราวนี้ถ้าเรามองสีเขียวเนี่ยเป็นกรอบใหญ่นะเป็น
ป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นโดเมนใหญ่ๆนะเราอาจจะบอกว่านี่เป็น region of all design ก็คือกำลังบอกว่าพื้นที่สีเขียวนี่ครอบคลุมทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของพลังงานนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของข้อกำหนดเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามาทำงานให้กับเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบถ้าเราเขียนในวงสีเขียวนี้เวลาเราจะทำการออกแบบจริงๆแล้วเราจะไม่สามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน region of all design ได้นะมันจะพบว่าพื้นที่มันจะแคบกว่านั้นที่จะมาใช้ทำงานได้จริงนะหรือเอามาตอบคำถามของเราได้จริงพูดง่ายๆตอนแรกเราจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดคล้ายๆงั้นพื้นที่สีเขียวทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่พอเราเอาโจทย์ของเรามาแล้วเนี่ยมาพิจารณาเราจะพบว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์ของเราได้เนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นสีเขียวเข้มนะมันจะไม่สามารถนำทุกอย่างมาตอบได้หมดเช่นมันอาจจะมีปัจจัยข้อจำกัดภายนอกที่เข้ามากระทบเรานะข้อจำกัดภายนอกก็คืออะไรที่เราควบคุมไม่ค่อยได้นะแล้วมันก็บอกว่าโอเคอันเนี้ยจะทำให้เราดำเนินการไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะมันอาจจะมีกฎของกฎตามธรรมชาตินะในอดีตตอนที่มนุษย์ยังมีความเข้าใจเรื่องพลังงานไม่เยอะเนี่ยมีคนพยายามสร้างเครื่องจักรแล้วบอกว่าใส่ input energy น้อยกว่าได้ output energy มากกว่าได้นะซึ่งอันนั้นเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และในที่สุดก็มีคนพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าทำมาแบบว่าใส่ input energy น้อยกว่าแล้วได้ input ได้ output energy มากกว่าเนี่ยพวกนั้นลืมคิดหลายอย่างนะฮะทำให้ดูเหมือนว่าเราใส่ input น้อยแต่ได้ input เยอะในความเป็นจริงแล้ว input จะมากกว่า output เสมอพวกนี้ก็เป็น physical law เช่น material ต้อง balance energy ต้อง balance พวกนี้เป็น physical law งั้นถ้าเรา design อะไรแล้ว material ไม่ balance energy ไม่ balance เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ ทั้งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นว่าใส่ energy น้อยๆแต่ได้ energy เยอะๆหรือใส่ input น้อยๆแล้วได้ output เยอะนอกจากนั้นมันยังอาจจะยังมีเรื่องของมาตรฐานนะต่างๆเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานว่าถ้าสมมติน้ำมันดีเซลในวันนี้เราพูดถึงไบโอดีเซลเนี่ยเราอยากทำไบโอดีเซลแต่ปรากฏว่ามันมีเรกูเลชันหรือมีสแตนดาร์ดของไบโอดีเซลว่าต้องมีค่าความร้อนเท่านั้นต้องมีค่าความหนืดเท่านี้นะฮะหรือเดนซิตี้อยู่ในขอบนี้อะไรเงี้ยหรือมีค่าซีเทนนัมเบอร์พวกนี้เป็นมาตรฐานนะซึ่งถ้าเราไม่สามารถจะผลิตให้ได้ตามมาตรฐานเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ถึงแม้มันดูเหมือนจะเป็นไบโอดีเซลแต่มันก็จะไม่ใช่ไบโอดีเซลเพราะว่ามันไม่ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดนั่นเองมันก็จะมีตัวมาตรฐานนะฮะที่มากำกับนะมันจะมีเรื่องของ economic constraint ก็คือทำเสร็จแล้วปรากฏว่าต้นทุนเราสูงกว่าของชาวบ้านเนี่ยอย่างนี้มันก็ตอบโจทย์ไม่ได้แล้วเพราะเราจะไปขายแข่งกับคนอื่นลำบากนอกจากว่าคุณภาพเรามันต้องพิเศษจริงๆเลยนะเราถึงจะขายของที่เหมือนกันแต่ราคาที่แพงกว่าได้นะหรือคุณไม่นั้นอีกอย่างที่คุณอาจจะต้องมีก็คือมีแบรนด์ที่คนนิยมมากๆ economic constraint ถึงจะมีข้อไม่จำกัดแต่ปกติโรงงานอุตสาหกรรมเคมีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น commodity product นะ commodity product ก็คือใครๆก็ทำงั้นมันค่อนข้างจะไม่มี point ของการว่ามีแบรนด์ไอ้ตัวแบรนด์อาจจะช่วยได้เล็กน้อยเท่านั้นเองว่ามีคนชอบแบรนด์นี้มากกว่าชอบแบรนด์นั้นแต่ว่าพอราคาต่างกันมากๆเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อแบรนด์ที่แพงเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่าไอ้คุณภาพของ product มันต่างกันอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่เล็กไอ้ตัว government control นะก็อาจจะมีข้อกำกับควบคุมของภาครัฐในเรื่องบางเรื่องนะผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจจะผลิตในประเทศจีนได้แต่ผลิตในประเทศไทยไม่ได้ก็ได้อะไรแบบนี้เนี่ยหรือวัตถุดิบบางอย่างประเทศจีนให้นำเข้าประเทศไทยอาจจะไม่ให้นำเข้าก็ได้อะไรแบบนี้นะงั้นข้อพวกนั้นก็เป็นข้อจำกัดที่ว่าเอ๊ะรอ material อันนี้ประเทศบางประเทศนำเข้ามาใช้ได้แต่เราของเรานำเข้ามาใช้ไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถจะเริ่มจากรอ material แบบนั้นได้ safety regulation อันนี้ก็แน่นอนเรื่องความปลอดภัยนะมันก็จะเป็นตัวมันจำกัดการทำงานของเราพอสมควรเพราะว่าถ้าทำแล้วมันไม่ปลอดภัยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุในโรงงานได้ง่ายนะ
สารพวกที่เป็นสารระเหยง่ายอะไรแบบนี้นะมันก็จะทำให้ environment ที่เราจะต้องกำกับโรงงานของเราเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้อย่างมากมันก็จะทำให้ต้นทุนของเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระบวนการที่จะทำงานกับมันเนี่ยก็จะต้องมีความรัดกุมมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาเพิ่มข้อจำกัดให้กับเราทรัพยากรแหล่งทรัพยากรมีไหมนะฮะถ้ามีในประเทศก็อาจจะมีความได้เปรียบหรือถ้าไม่มีในประเทศต้องนำเข้าก็จะมีความเสียเปรียบพวกนี้ก็จะทำให้เราจะต้องมองว่าถ้าทรัพยากรนั้นอยู่ในประเทศเลยเนี่ยเราก็จะง่ายต่อการผลิตมากขึ้นวางกันเถอะเพราะอย่างน้อยที่สุดนะก็ไม่ต้องไปขนส่งมาจากที่อื่นงั้นเมื่อเรารวมถึงสิ่งเหล่านี้นะปัจจัยที่เราถือว่าเป็น external constraint นะพวกนี้เราก็จะทำให้วงของคำตอบของเรามันแคบลงเพราะมันจะต้องสอดคล้องกับ physical law มันต้องสอดคล้องกับ standard มันต้องสอดคล้องกับตัว government control economic constraint safety regulation หรือ resource นะแต่พวกนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกงั้นก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้มาทำให้คำตอบของเราแคบลงนะแต่ว่าเรียกว่าเป็น external constraint อันนี้ในจริงๆแล้วข้อจำกัดเราไม่ได้มีเพียงแค่นั้นมันมีมากกว่านั้นอีกนะมันยังมีสิ่งที่เราเรียกว่า internal constraint นะ internal constraint ก็อาจจะเช่นว่า material ที่จะใช้นะเราจะใช้ material แบบไหนได้บ้างนะเวลาที่เราดีไซน์ถ้าสมมติสารของเราเป็นสารที่มีความเป็นกัดกร่อนสูงนะเป็น corrosive material เนี่ยวัสดุที่เราจะใช้สร้างถังปฏิกรณ์ก็ดีท่อก็ดีอะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งจำกัดเข้าไปใหญ่ใช่ไหมเพราะมันจะต้องทนการกัดกร่อนได้ฉะนั้นวัสดุที่เราจะเลือกเอามาใช้ในการสร้างอุปกรณ์เราก็จะแคบลงเพราะว่ามันคงมีวัสดุอยู่ไม่กี่ประเภทที่ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ internal constraintหรือ choice of process มันมี process ที่ available ให้เราเลือกเอามาใช้ในการผลิตสารนั้นมีกี่แบบนะครับถ้ามันมีน้อยแบบก็แน่นอนทางเลือกเราก็น้อยนะแต่ถ้ามันมีมากแบบก็มีทางเลือกเยอะครับสภาวะที่เราจะดำเนินการนะมันก็ยังมีทั้งบางคนชอบดำเนินการในสภาวะที่เรียกว่าใช้สารเคมีที่อาจจะhazardแต่ว่าสภาวะดำเนินการไม่ hazard หรือบางคนก็บอกว่าสารเคมีอาจจะไม่ hazard แต่ว่าต้องใช้สภาวะดำเนินการที่ hazard นะสภาวะดำเนินการที่ hazard ก็คือ high pressure high temperature อย่างนี้เป็นต้นนะหลังๆก็จะมีคนพยายามเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงแต่ไปเลือกใช้สภาวะที่ค่อนข้างจะ hazard มากกว่าก็คือใช้ที่ความดันสูงหรืออุณหภูมิสูงแต่ว่าสารเคมีไม่มีความเป็นพิษอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกmethod นะวิธีการที่จะทำงานนะมันก็จะมี method ของคนนู้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าวิธีการที่เราจะเลือกเอามาใช้ในการทำงานนะในการวิเคราะห์หรือในการออกแบบไอ้ตัวการทดสอบอะไรก็แล้วแต่นะคนนะเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในประเทศหรือเปล่าถ้าเราจะใช้เทคโนโลยี A เทคโนโลยี B อะไรแบบนี้นะครับนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่ตามมาเช่นเดียวกันเวลาเรามีเวลาในการที่จะ develop งานนี้มากน้อยแค่ไหนนะหรือโรงงานนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างถ้าสมมติว่าเราต้องการจะขายผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่ามีคู่แข่งเขาพร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราต้องการผลิตภัณฑ์ของเราให้เร็วที่สุดนะนั้นก็แน่นอนที่สุดว่าเวลาของเราก็อาจจะมีไม่มากเพียงเราก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีอะไรที่สามารถจะดำเนินการได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวมากครับงั้นเมื่อ ตีหรือพิจารณาข้อจำกัดทั้ง external constraint แล้ว internal constraint แล้วมันถึงจะเป็นคำตอบที่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับคือมันจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง external constraint แล้วก็ internal constraint อันนั้นจึงถือว่าเป็นคำตอบที่จะมาใช้ได้แต่ทั้งนั้นก็เหอะนะฮะมันก็ยังจะมีคำตอบเยอะแยะที่เอามาใช้ได้นะงั้นในพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะฮะคือพื้นที่ที่เราพยายามมุ่งหาคำตอบนะไม่ใช่ส่วนที่เป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มนะมันจะต้องเป็นคำตอบที่อยู่ในพื้นที่สีเหลืองนะครับอันนั้นถึงจะถือว่าเป็น
คำตอบที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับงั้นออกแบบก็ต้องคำนึงถึงทั้ง external constraint และ internal constraint นะคราวนี้เขาบอกอันนี้อาจจะขอพูดคำว่า product development นิดหนึ่งนะจริงๆพวกเราวิศวกรเคมีเดิมเราพยายามมองว่าเราเป็น process development มากกว่าเป็น product development นะแต่ช่วงหลังเนี่ย เขาก็พยายามขยายบริบทนะวิศวกรเคมีเองก็พยายามขยายบริบทมาถึงคำว่า product development ด้วยนะก็คือ product ก็หมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่คิดว่าจะสร้างสารอะไรขึ้นมาเลยเดิมปกติเรามักจะรู้ว่าเราอยากได้สารอะไรแล้วเราไปดูว่า process นั้นจะต้องทำยังไงซึ่งการจะได้สารนั้นมายังไงส่วนใหญ่นักเคมีเป็นคนบอกเราว่าเราจะสังเคราะห์สารนี้สารนั้นได้อย่างไรเสร็จแล้วเราความรู้จากนักเคมีมาขยายส่วนทำกระบวนการเพื่อจะผลิตขนาดใหญ่แต่วันนี้ก็ดูเหมือนว่าวิศวกรเคมีจะพยายามบอกว่าไม่ต้องรอนักเคมีเราควรจะถอยหลังกลับไปถึงว่าเรา develop product ได้เองด้วยนะครับก็บอกมันมีปัจจัย4ปัจจัยหลักๆคำว่า key ก็คือหลักนะในการพัฒนา product นะก็คือต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำนวัตกรรมนะวันนี้เราพูดถึงคำว่านั้นนวัตกรรมเยอะมากนะครับงั้นก็เลยบอกว่าบริษัทใหญ่ๆวันนี้เขาก็พยายามสร้าง environment ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมนะครับคราวนี้ก็เป็น เรื่องของคนที่อยู่ในองค์กรแล้วว่าจะสร้างได้หรือเปล่าแต่เขาก็พยายามจะสร้าง environment ก็คือพยายามให้เสรีภาพพยายามให้อะไรนะให้พื้นที่นะที่พวกเราหรือวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์หรือใครก็แล้วแต่ที่จะมีโอกาสรีแลกซ์แต่ในขณะเดียวกันก็คิดเรื่องงานนะว่าจะทำงานนั้นยังไงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องอยู่ในฟอร์แมตที่มันเป็นทางการมากนักอะไรแบบนี้เพราะเขามีความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์หลายๆครั้งมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เราผ่อนคลายใกล้ๆนั้นเขาบอกว่า ปัจจัยหนึ่งก็คือต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมบริษัทใหญ่ๆมักจะพยายามสร้าง environment อันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับต้องมีกลยุทธ์นะหรือยุทธศาสตร์นะครับเขาบอกว่า product and technology strategy ก็ต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับไอ้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับงั้นพวกนี้ก็คงต้องมองว่าของเราเทคโนโลยีเราหรือผลิตภัณฑ์เรามันจะต่างกับคนอื่นยังไงมันอาจจะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีจุดเด่นนะเพราะว่าถ้ามันไม่เด่นมันก็จะไม่ต่างกับคนอื่นไม่ต่างคนอื่นเขาก็ซื้อของใครก็ได้ใช่มั้ยงั้นก็มันจะต้องมีจุดขายอ่ะคล้ายๆว่างั้นว่าทําไมถึงคนจะซื้อ product ของเราหรือไอ้ฟีเจอร์ของเรามันมีอะไรพิเศษเทคโนโลยีของเรามีอะไรดีทำให้คนน่าจะสนใจต้องมีการจัดการทรัพยากรทรัพยากรเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนนะงั้นถ้าไม่จัดการให้ดีก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นครับแล้วก็จะต้องมีกรอบของการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ product ครับงั้นไอ้กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ product เนี่ยมันก็คงจะต้องมาจากการที่เราจะต้องมียุทธศาสตร์นะฮะหรือกลยุทธ์ทางด้าน product และเทคโนโลยีมาก่อนแล้วเราถึงมาวางกรอบอันนี้ในขณะเดียวกันการที่เรารู้ตัว product และเทคโนโลยีก็คงจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้ resource อะไรบ้างมันก็ถึงจะเกิดการจัดการทางด้านทรัพยากรได้เนี่ยงั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็น four key factor นะในการพัฒนานะตัว productอันนี้ตัว product หรือ project development เนี่ยนะโดยทั่วไปจะทำงานก็ต้องมีทีมใช่ไหมเมื่อวานนี้เราฟอร์มทีมกันไปแล้วนะ4คนบ้าง5คนบ้าง4ใช่มั้ย4คนบ้างมี3คนบ้าง3คนรู้สึกจะเป็นทีมนั้นคราวนี้ก็จะต้อง begin their work by create a project charter เดี๋ยวเราจะไปดูว่า project charter คืออะไรก็เขาบอกว่าตัว project charter นี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะพัฒนาตัว product นั่นเองโดยทั่วไปใน project charter ก็จะต้องถามว่ามันจะมีองค์ประกอบหลักๆ4องค์ประกอบ specific goal เป้าหมายนะครับที่ต้องการขอบเขตของ project สิ่งที่ต้องส่งมอบและก็ timeline เนาะงั้นคุณเองก็อาจจะลองถามตัวคุณเองเลยเนาะว่าวันนี้เราให้ project ไปเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นคุณก็จะเห็นว่าความต้องการคืออะไรนะ
ุณก็ต้องถามว่าโอเคถ้าเราจะเขียน project charter ของเราของงานที่เรากำลังทำตอนนี้อะไรคือ specific goal นะฮะเราอาจจะต้องไปถามตัวทีมกันดูว่าอะไรคือ specific goal scope ของ project มันครอบคลุมอะไรบ้างนะฮะอะไรคือสิ่งที่ต้องส่งมอบก็คือนั่นคือสิ่งที่ต้องส่งให้ผมอ่ะนะก็อาจจะมีทั้งที่เป็นตัวเนี่ยรีพอร์ตย่อยและรีพอร์ตใหญ่นั่นคือ deliverable นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ก็แน่นอนไทม์ไลน์ก็มีทั้งรีพอร์ตย่อยก็ตามเวลาที่กำหนดอย่างนี้นะแล้วก็รีพอร์ตใหญ่ก็ตอนช่วงสุดท้ายใน project charter มันจะ spell out เรื่องเหล่านี้นะจะอธิบายรายละเอียดเหล่านี้นะครับคราวนี้ก็บอกว่า เวลาที่เราดีไซน์ก็มักจะต้องมองหานะครับสิ่งที่หลักการที่คุณจะใช้ก็คือใช้คำว่าหลักการที่เรียกว่า smart นะ smart ก็คือย่อมาจากเนี่ย specific ก็คือเฉพาะเจาะจงงานของเราต้องมีเป้าที่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะm คือวัดได้เวลาเราพูดอะไรที่มันวัดไม่ได้สวยหล่อนี่วัดไม่ได้นะแต่ต้องหาวิธี rating ว่าอันไหนเรียกว่าสวยไหนเรียกว่าหล่อเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่จะไป quantify ให้อะไรที่มันเป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนอ้วนเขาจะบอกว่าไงคนอ้วนคือคนที่มีส่วนสูงลบถ้าผู้หญิงคือลบร้อยสิบใช่ไหมผู้ชายลบร้อยอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าน้ำหนักเกินอันนี้ถือว่าอ้วนนี่คือ quantify แล้วไม่ใช่ subjective ไม่ใช่มองแล้วนี่อ้วนนี่ผอมนะหรือมีค่า BMI นะสูงกว่าเท่านั้นเท่านี้งั้นเราพยายาม quantify คือทำทุกอย่างให้มันวัดได้มากกว่าใช้ความรู้สึกนะงั้นงานของเราก็ต้องถามว่าไอ้ measurable เนี่ยอะไรคือ measurable A คือ agree upon ก็คือเห็นพ้องต้องกันนะทีม agree ร่วมกันเห็นพ้องต้องกันนะ realistic ก็คือเป็นไปได้ในชีวิตจริงนะเป็นไปได้นะแล้วก็สอดคล้องกับกรอบเวลาในเวลาที่เราทำงานเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะคุณกำลังจะออกไปเป็นวิศวกรแล้วจะต้องไปทำงานวันที่เราทำงานผิดไปแค่1ชั่วโมงหรือบางทีอาจจะ1นาทีก็ได้นะสำหรับบางเรื่องมันอาจจะส่งความเสียหายกับบริษัทได้ในอดีตเวลาที่เขาซื้อน้ำมันอย่างเช่นการซื้อน้ำมันดิบนะนี่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเองเลยเราก็รู้ว่าเรานำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กำหนดราคาน้ำมันดิบเองนะในการที่คุณจะเคาะว่าจะซื้อน้ำมันหรือไม่ซื้อน้ำมันเนี่ยนะบางทีการที่คุณตัดสินใจช้าเกินไปแค่1นาทีหรือครึ่งชั่วโมงผมไม่แน่ใจแล้วแต่ว่ามันจะมีข้อตกลงที่เขาบอกกันว่าเขาจะขายราคาขายน้ำมันที่ราคาเท่าไหร่งั้นการที่คุณตัดสินใจช้ากว่าเกณฑ์ที่เขาตกลงกันมันอาจจะส่งผลเสียให้ต้นทุนของคุณเพิ่มขึ้น 10% 15% ได้สบายๆเลยนะอย่างเงี้ยก็คือการตัดสินใจต้องมีกรอบเวลาการทำงานต้องมีกรอบเวลานะแล้วมันคุณจะต้องเสร็จก่อนเวลานะอันนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมพยายามเน้นกับพวกเราเข้าเรียนให้ตรงเวลาส่งงานต้องตรงเวลาเพราะในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าถ้าคุณทำอะไรไม่ตรงเวลามันมีโอกาสนะที่จะสร้างความเสียหายนะการสร้างความเสียหายนั้นก็จะส่งผลต่อการที่คนอื่นเขามองเรานะว่ามองคุณว่าคุณมีขีดความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรของเขามากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองดูนี่คือตัวอย่างของ project charter นะในที่นี้เขาบอกว่าแหละ project name เช่น longer lifetime incandescent light bulb incandescent light bulb นี่จริงๆตอนนี้ก็เลิกใช้กันหมดแล้วนะคุณยังคงเกิดทันเนาะ incandescent light bulb ก็คือหลอดไฟที่มีไส้นะเพราะมันจริงเนี่ยมันเพิ่งหายไปจากตลาดสัก10ปีนี่มั้งผมไม่แน่ใจ10ปีหรือ5ปีนะพวกเรารู้จัก incandescent light bulb ใช่มั้ยรู้จักใช่มั้ยช่วยตอบหน่อยเพราะว่าเวลาเราผมอย่างเงี้ยผมนั่งคุยคนเดียวรู้จักป่ะหลอดมีไส้อ่ะค่ะรู้จักใช่มั้ยหลอดมีไส้เนี่ยนะฮะมันผลิตความสว่างจากการที่เราเบิร์นขดลวดนะเราใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไปผ่านขดลวดแล้วก็ในนั้นมีแก๊สที่จะช่วยทำให้
มันสว่างหรือเปล่งความสว่างออกมาเพราะหลอดไส้เนี่ยมันให้ความสว่างแต่ใช้พลังงานเยอะมากนะครับด้วยความสว่างที่เท่ากันวันนี้หลอด LED นะจะใช้พลังงาน input น้อยกว่าเป็น10เท่าเลยงั้นด้วยความสว่างเท่ากันใช้พลังงานเพียงแค่1ใน10ก็แน่นอนย่อมดีกว่าใช่มั้ยแต่อันนี้ก็เอาแค่เป็นตัวอย่างเพราะหนังสือเล่มนี้ก็เขียนมาพักนึงแล้วนะสมมุติว่านี่คือโปรเจกต์เขาต้องการหลอดไส้ที่มีอายุยาวขึ้นพูดง่ายปกติมันก็จะมีโปรเจกต์แชมเปี้ยนนะเวลาที่ในบริษัทก็อาจจะมีให้หลายๆทีมบอกว่าเสนอว่าใครจะทำนะแล้วก็อาจจะดู proposal แล้วดูว่าใครน่าจะได้ทำนั่นก็ไม่เป็นไร project champion project leader ก็มักจะต้องมีหัวหน้าทีมเพราะว่าเวลาเขาสื่อสารเขาสื่อสารผ่านหัวหน้าทีมไม่ต้องสื่อสารผ่านทุกคนหัวหน้าทีมมีหน้าที่ไปกระจายข่าวนะคราวนี้เรามาดูข้างล่างอันนี้สำคัญ specific goal นะปกติเวลาที่เราทำอะไรคำว่ามีเป้าเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะเห็นว่าในที่นี้มีความชัดเจนว่าอะไรฮะบอกว่าหลอดนี้ต้องทำงานได้อย่างน้อย 2,000 ชั่วโมงอันนี้คือความชัดเจนมากขึ้นเพราะนั้นคำว่า longer lifetime longer than อะไรใช่ไหมงั้นอายุที่ยาวขึ้นกว่าอะไรนะอันนี้จะเห็นว่ามีเชิงตัวเลขขึ้นมาชัดเจนว่าอย่างน้อย 2,000 ชั่วโมงหรือ2เท่าของ current product line นะนั่นก็คืออย่างน้อยที่สุดต้องมีอายุยาวขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งคราวนี้ปกติคุณอาจจะไม่รู้หรือรู้ไม่รู้ว่าปกติหลอดไฟเนี่ยมันมี life expectancy นะงั้นปกติตอนที่เขาดีไซน์หลอดไฟแล้วก็ทำการผลิตหลอดไฟเนี่ยมันจะมีการคาดการณ์นะว่าไอ้ตัวหลอดไฟนี้มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ปกติต้องมีค่านั้นแล้วหลอดไฟโดยทั่วไปจะต้องมีอายุยาวกว่านั้นนะงั้นเขาการันตีว่าอายุการใช้งานเช่น 1,000 ชั่วโมงมันไม่ควรจะขาดก่อน 1,000 ชั่วโมงแต่ 1,001 ชั่วโมงเงี้ยได้ 1,002 ชั่วโมงก็ได้แต่ต้องไม่สั้นกว่า 1,000 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นปกติมันพวกนี้มันจะมี life expectancy สำหรับ product แทบทั้งสิ้นนะงั้นในโรงงานเนี่ยเขามีตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วนะ product เกือบทุกอย่างว่ามันมีอายุการใช้งานค่าเฉลี่ยของมันนะนะอยู่เท่าไหร่นะฮะงั้นตรงเนี้ยเขาบอกกำลังบอกว่าเอ้ยต้อง 2,000 ชั่วโมงนะหรือเป็น2เท่าของอายุนะที่ขายอยู่ตอนนี้ในขณะเดียวกันต้นทุนต้องเท่าเดิมนะพวกนี้เป็นข้อกำหนดทั้งนั้นเลยต้นทุนต้อง same cost คือเดี๋ยวบางคนบอกอ๋อผมไม่ทำ 2,000 ชั่วโมงก็ได้หรืออายุยาวขึ้นก็ได้แต่เพิ่มต้นทุนเขาบอกไม่ได้เงื่อนไขเขาคือต้นทุนเท่าเดิมอายุยาวนานขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นนั่นนี่คือ specific goal นะคุณก็จะเห็นว่ามันวัดได้นะ project scope คราวนี้ scope คือกรอบที่ว่านี้ครอบคลุมอะไรบ้างนะเราบอกว่าอันนี้ light bulb สำหรับ household lighting นะเฮ้ยมันเป็นหลอดไฟใช้ในบ้านนะอันนี้ก็จะตีกรอบแล้วมันไม่เป็นรวมหลอดไฟที่อื่นนะเพราะว่าหลอดไส้มีเยอะสมัยก่อนนะใช้กับงานสารพัดอย่างอันนี้เป็น household lighting แล้วก็ต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนหรือต้องไปปรับปรุงสายการผลิตให้น้อยที่สุด minimum change to the current manufacturing capability คือจะต้องเปลี่ยนสายการผลิตไม่มากนะสโคปนั่นก็คือหมายถึงว่าพยายามอย่าไปแตะสายการผลิตนะนี่คือสโคปเหมือนกันสิ่งที่ out of scope ก็คือหลอดไฟที่ไม่ใช่ใช้กับอุปกรณ์ในบ้านนะเช่นหลอดไฟรถยนต์ในรถยนต์เนี่ยมันก็สมัยก่อนมันก็หลอดไส้เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าพิจารณาเรื่องอะไรนะจะได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้ deliverable นะฮะก็คือสิ่งที่ต้องส่งมอบก็จะมีเรื่อง business opportunity assessment การประเมินโอกาสทางธุรกิจtechnical feasibility assessment การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคนะ manufacturing capability assessment การประเมินความสามารถในการผลิตได้นะแล้วก็การประเมินไอ้ตัว product life cycle นะก็ตัว life cycle ของ product ว่ามันมีการสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนี่คือ4อย่างที่ทีมนี้นะทีมที่เขากำลัง assign เนี่ยที่มิสเตอร์จอห์นโดจะต้องทำเนี่ยต้องส่งมอบ
แล้วก็ไทม์ไลน์ก็คือ12เดือนมีโปรโตไทป์สำหรับไปทำตลาดมีโปรโตไทป์ใน12เดือนส่งมอบอะไร ก็มีรวมทั้งโปรโตไทป์ที่จะต้องไปลองตลาดด้วยนะแล้วก็ใช้เวลาภายใน12เดือนนะครับอันนี้ก็คือตัว Project Charter นะงั้นก็ปกติเราก็ต้องลองนึกดูนะว่าเวลาที่เราทำงานมันจะมี specific goal มี scope นะครับงั้นเวลาที่เราพูดถึง scope ก็คือรวมอะไรไม่รวมอะไรอะไรอยู่นอกอะไรอยู่ภายในการพิจารณาอะไรอยู่นอกการพิจารณา deliverable ก็คืออะไรที่ต้องส่งมอบนะครับไทม์ไลน์ก็คือเวลานั่นแหละอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะคุณก็จะเห็นว่ารายละเอียดมันจะมีมากกว่าทีนี้แต่ความจริงมันเป็นการขยายความนะเป็นการขยายความเมื่อกี้นี้ถ้าเราดู3-4ประเด็นแรกจะเหมือนเดิมนะฮะแต่ตัวสโคปก็จะมีความชัดเจนขึ้นว่าตัวไลฟ์ไทม์นะจะต้องอย่างน้อย 2,000 ชั่วโมงตัวไลท์บอลสำหรับ household lighting นี่คือ general lighting compact and fit standard lighting fittingก็ based on incandescent light technology นะเนี่ยก็คือ spell out ออกมาให้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีแบบเดิมนะไอตัวหลอดทั่วๆไปแสงสว่างทั่วไปนะไม่ใช่แสงสว่างพิเศษอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็น compact fit นะ standard fitting อะไรเงี้ยนี่ก็คือพวกที่สมัยก่อนก็หลอดแบบหลอดเกลียวหรือหลอดเขี้ยวอะไรแบบเนี้ยนะ minimum change ก็คือ no significant capital increase ก็คือต้องมีการลงทุนไม่เยอะถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างได้แต่ว่าต้องลงทุนไม่เยอะนะในสายการผลิตอะไรแบบนี้นะ maintain profit margin นะไอ้ตัวกำไรยังต้องไม่ต่ำกว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบก็เช่น display lighting automotive นะ head lighting หรือว่า wide spectrum bulb อะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปพิจารณานะอะไรอย่างเงี้ย deliverable ก็ hey, business opportunity assessment บอกอะไรก็บอกว่า how large is the business opportunity for the life ก็คือตลาดนี้ใหญ่แค่ไหนนะก็คือคาดว่าจะมีคนใช้มันมากน้อยแค่ไหนนะ technical ก็บอกว่า technical นี้เป็นไปได้หรือเปล่านะฮะแง่ของ manufacturing ก็คือไม่ต้องลงทุนเยอะนะไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนะนะฮะขณะเดียวกันก็ไอ้ life cycle assessment ก็คือ สิ่งที่เราปลดปล่อยออกมาจากการผลิตหลอดไฟนี้ยังต้องสอดคล้องกับกติกาเดิมนะไม่ทำให้ต้องไปฝ่าฝืนกับ regulation ที่มีอยู่นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเท่านั้นเองแต่ตรงนี้พยายามจะบอกพวกเราว่าก็คืออย่างเงี้ยนะครับนี่คือรายละเอียดที่ควรจะมีนะ project scope มัน include อะไรไม่ include อะไรสิ่งมงส่งมอบได้คือต้องมีอะไรบ้างยังไงอันนี้ก็บอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มดีไซเนอร์ก็ชุด obtain a complete statement of requirement ก็คือปกติแล้วเนี่ย ก็คือตอนจะเริ่มงานก็ต้องมีความชัดเจนว่าอยากให้ทำอะไรอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณจะไปทำงานในโรงงานสมมติมีใครมอบหมายให้คุณดีไซน์อะไรสักอย่างคุณก็ต้องควรจะได้คำขอที่ความต้องการที่ชัดเจนซึ่งผมคิดว่าโจทย์ที่เราให้ไปทั้ง4กลุ่มนั้นมีความข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะคุณทำงานได้ละมันคงทำให้คุณเขียน specific goal ได้ชัดเจน deliverable ผมก็ส่งไอ้ requirement ให้คุณอย่างเช่นที่มาย้ำเมื่อเช้านี้นะตรงคำว่า design requirement นั่นก็คือเป็นเรื่องของ deliverable นะที่คุณจะต้องส่งมอบให้กับผมในแต่ละช่วงเวลาชัดเจนแล้วนะอันนั้นก็คือคำว่า complete statement of the requirement นะเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยตอนที่คุณทำงานไปคุณจะมีปัญหาเนาะเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าอะไร out scope อะไร in scope เนี่ยเดี๋ยวคุณไปทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ต้องการคุณก็เสียเวลาเปล่าๆแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะคราวนี้เวลาที่เราจะเริ่มงานก็แน่นอนที่สุดเราก็ต้องพยายามดึงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้ได้มากที่สุดคราวที่แล้วถึงได้ลองถามพวกคุณดูแต่ผมยังไม่ได้มีเวลานั่งดูนะเดี๋ยวเสาร์ที่นี่จะนั่งดูว่าคุณตอบมาว่าอย่างไรบ้างถ้าเราจะดีไซน์แอมโมเนียแพลนคุณนึกถึงข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นเรานึกออกไหมว่ามันต้องการข้อมูลอะไรบ้างในการออกแบบเพราะว่าเราจะต้องไปดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเตรียมไว้เพื่อใช้ในการออกแบบนะ
นอกจากนั้นมันอาจจะมีบางอย่างซึ่งดูเหมือน out of scope แต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องทำงานเป็นทีมนะคือการสร้าง product ทุกวันนี้เขาบอกว่าก็อย่างที่บอกเขาบอกว่ามันต้องถามว่ามีความต้องการของตลาดหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องการจะสร้างเท่านั้นเนาะแต่จะต้องไปเช็คว่าผู้บริโภคเขาอยากได้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าโรงงานพลาสติกวันนี้ฝ่าย R&D อะไรพวกนี้เขาก็ต้องพยายามไปถามว่าลูกค้าเขาต้องการพลาสติกแบบไหนมีสมบัติพิเศษอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาต้องพวกมาร์เก็ตติ้งเขาต้องหรือพวกเซลล์เขาต้องไปหาข้อมูลพวกนี้ตลอดเวลาเพื่อมาป้อนฝ่ายโรงงานว่าเฮ้ยมันมีความต้องการproduct ลักษณะนี้สมบัติแบบนี้นะเราผลิตได้ไหมอะไรนั้นปกติก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสำรวจตลาดอยู่เป็นระยะอย่านึกแต่ว่าขายของที่ขายได้อยู่แล้วนะเพราะว่าความต้องการมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาในขณะเดียวกันแล้วก็ราคาที่ลูกค้าคิดว่าเหมาะสมด้วยนะมันก็จะเป็น2 อย่างเพื่อให้เราได้ทาร์เก็ตว่าเราถ้าผลิตแล้วต้นทุนต้องไม่สูงกว่าเท่านั้นเท่านี้นะฟังก์ชันไอ้ดีมานด์จะไปตอบว่าฟังก์ชันที่ลูกค้าอยากจะได้คืออะไรถัดมาก็คงเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะแล้ววัตถุดิบเรามีหรือเปล่าวัตถุดิบก็อย่างที่บอกถ้ามันมีในประเทศก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแต่ถ้าต่างประเทศก็ทำงานยากขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าในช่วงก่อนที่เราจะมีโควิดเนี่ยวิธีการมองโลกใบนี้ก็ไม่เหมือนกับวันนี้นะเพราะว่าก่อนมีโควิดทุกคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยทรัพยากรไม่ต้องมีในประเทศก็ได้เพราะเราสามารถนำเข้าได้นะฮะแต่พอมันมีวิกฤตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มคิดใหม่ทีนั่นหมายว่าในช่วงที่เราไม่สามารถจะนำอะไรเข้าจากต่างประเทศได้เนี่ยแล้วถ้าทรัพยากรเหล่านั้นก็ไม่มีในประเทศเลยเนี่ยแล้วอุตสาหกรรมเรามันจะเดินยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายอุตสาหกรรมในยุคอนาคตถัดไปว่ามันจะต้องคิดหลายซีนาริโอคิดทั้งในภาวะปกติที่เราสามารถที่จะขนส่งนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับในลักษณะที่ว่าถ้าเราจะต้องพึ่งพาตัวเองจริงๆเราจะทำได้หรือไม่อย่างไรจะได้ต้องทำไงครับต้องลงไปว่าไงนะครับต่อไปก็คือโลเคชันนะฮะแผนเราคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเห็นว่าอย่างหนึ่งเราเห็นว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำเสมอเลยมีใครรู้ไหมทำไมโรงไฟฟ้าต้องไปตั้งใกล้แหล่งน้ำระบายความร้อนไหมคะใช่ระบายความร้อนเนาะเพราะว่ามันจะต้องมี1ต้องใช้น้ํา2ก็คือน้ําจะต้องมาระบายความร้อนกระบวนการของเราใน Rankine Cycle เนี่ยตอนที่ไอ้น้ําเราออกมาจากเทอร์ไบน์เนี่ยมันต้องคูลดาวน์ต้องคูลดาวน์เพื่อให้มันกลายเป็นลิควิดกลับเข้าไปเข้าในไซเคิลรอบต่อไปแล้วมันต้องมีที่ที่จะระบายความร้อนแล้วการระบายความร้อนที่ถูกที่สุดก็คือใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยมาดึงเอาความร้อนออกไปนะฮะงั้นโลเคชั่นของโรงงานก็จึงสำคัญนั้นโรงงานก็จะต้องถามว่า1เอ๊ะตั้ง1เค้าพยายามตั้งให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเป็นต้นหรืออย่างเคสเนี้ยพยายามตั้งในที่ที่จำเป็นเพราะต้องการแหล่งน้ำมาระบายความร้อนก็ต้องตั้งใกล้แหล่งน้ำอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีประเด็นอื่นอีกนะหรืออาจจะไปตั้งใกล้อย่างเราจะเห็นว่าที่มาบตาพุดนะฮะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเราไปขึ้นที่มาบตาพุดเนี่ยก็เพราะว่าท่อแก๊สของเรามันไปขึ้นตรงนั้นงั้นตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งที่เปาะมีวัตถุดิบป้อนเข้ามาทันทีนะแล้วก็อาจจะนึกถึงว่าทางเลือกอื่นๆ process ที่เราจะนำมาใช้ได้มีอะไรบ้างวิธีการผลิตแอมโมเนียมีตั้งหลายเทคโนโลยีใช่ไหมหรือวิธีการผลิตพลาสติกมีตั้งหลายเทคโนโลยีเทคโนโลยีไหนเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะคราวนี้เป็นแนวคิดนะซึ่งผมก็แค่มาโชว์ให้พวกเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้ในอุตสาหกรรมเขามักจะใช้คำว่า stage gate product development process นะฮะหรือไอตัว SGPDP อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นกระบวนการที่เขามักจะนำมาใช้เวลาที่เขาต้องการจะ develop อะไรสักอย่างนะครับเขาก็จะมีขั้นในการ develop ว่างั้นเถอะนะนั้นเขาบอกไอตัว SGPDP เนี่ยมันจะเป็นแผนที่นะโรดแมปก็คือเป็นแผนที่เนี่ยแหละสำหรับที่จะเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่ product นะซึ่งจะ product นี้ก็จะตอบโจทย์ตัวลูกค้านะ
แล้วก็พร้อมที่จะนำไปสู่ตลาดคล้ายๆอย่างนั้นนะงั้นขั้นตอนของไอ้ตัว SG SGPDP เนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนแต่ขั้นตอนที่เราเกี่ยวข้องในวิชานี้จริงๆแล้วมันไปไม่ครบ5ขั้นตอนแต่ว่าในโรงงานในภาคการปฏิบัติจริงต้องมีทั้ง5ขั้นตอนไม่นั้นไปไม่ถึง productแต่ถ้าถามว่าแพลนดีไซน์มันรีเลทกับอะไรอาจจะสัก 2-3 ขั้นตอนแรกนะก็คือขั้นตอนของแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ขั้นตอนของการเช็คความเป็นไปได้ feasibility development เนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าคร่าวๆแค่นั้นเองที่เราเรียนกันตรงนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราจะสร้างแพลนจริงๆเนี่ยมันคงไม่ได้บอกแค่ว่าหอกลั่นแล้วมีกี่เทรย์นะฮะฟีดเทรย์อยู่ที่ตรงไหนรีฟลักเป็นเท่าไหร่มันมีรายละเอียดอีกเยอะกว่านั้นเยอะเลยนะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในเรื่องเหล่านั้นเพราะจริงๆหลายส่วนก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ mechanical engineer หรือมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดที่เราได้คือ conceptual design นะเขาเรียกว่า conceptual design ก็คือเรารู้ว่าหอกลั่นของเราจะมีกี่เทรย์มี refract เท่าไหร่ฟีดเทรย์อยู่ที่ตรงไหนreboiler ต้องมีขนาดเท่าไหร่นั่นคือ design ในลักษณะของ chemical engineer พื้นฐานจะเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าคำว่า detail design นะ equipment sizing ของเราก็ sizing แบบยังไม่ detail มากเพราะ sizing จริงๆหอกลั่นอาจจะต้องลงไปถึงว่าระยะระหว่างเทรย์เป็นเท่าไหร่นะฮะหรือเทรย์เป็นแบบไหนนะแล้วก็ วัสดุที่ต้องใช้เป็นยังไงอะไรพวกนี้นะฮะในรายละเอียดเยอะแยะเลยท่อที่เข้าหรือท่อที่จะเชื่อมระหว่างเทรย์เป็นขนาดเท่าไหร่พวกนั้นคือ detail ทั้งสิ้นนะแต่ที่เราต้องทำด้วยก็แน่นอนทำprofitability analysis แล้วก็ optimization นะก็คือการหาค่าภาวะที่เหมาะสมนะงั้นในแง่ของคอนเซ็ปต์ก็คือเราต้องสร้างไอเดียว่าทางเลือกหรือคำตอบมันจะมีได้กี่แบบนะในถ้าโรงงานจริงก็ต้องมีการทำ customer visit ก็คืออย่างที่บอกเขาต้องเก็บข้อมูลจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เขาหรือคนที่มีเป็น potential เป็นลูกค้าเขาในต่างประเทศบางทีเขาก็จะมีcustomer survey นะเนี่ยถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบางทีคนที่เดินอยู่ตามไอ้สถานีรถไฟเขาก็เชิญช่วยตอบคำถามหน่อยแล้วอาจจะมีของที่ระลึกหรืออะไรให้เป็นค่าเสียเวลาแล้วเขาก็จะมีแบบสอบถามให้ช่วย fill in เล็กน้อยเพื่อที่ทำ market survey กับสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้นะฮะงั้นตัว customer visit ก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้เราได้ข้อมูลสารเคมีบางอย่างถ้าข้อมูลมีแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างแต่ว่าถ้าไม่มีเราต้องสร้างดาต้าเบสขึ้นมานะสิ่งที่เราจะทำกันในวิชานี้หลักๆ ก็คือจริงๆแล้วก็จะ idea generation นะ database creation อาจจะมีบ้างนะอาจจะในบางเรื่องแล้วก็ทำ preliminary process synthesis อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำแน่นอนในวิชานี้ feasibility เนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ได้ทำมากนะเพราะจริงๆอันนี้มันจะเขาบอกว่าแต่ละคอนเซปต์เลยจะต้อง make performance measurement ซึ่งเราอาจจะทดสอบไม่ได้นะมันจะต้อง produce ไอ้ตัว product prototype ซึ่งเราก็คงทำไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราอาจจะทำคือ algorithmic process synthesis นะก็คือเราทำไอ้ตัวการจำลองกระบวนการที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนั่นแหละก็คือตัวหลังสุดเพื่อดูว่าไอ้แนวคิดอันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ผ่าน simulator แล้ว simulator บอกไหมว่าคำตอบที่เราได้มันเป็นไปได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของprocess synthesis เหมือนกันแต่ว่าผ่าน simulator นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำอีกครั้งก็คือมาทำอย่างที่บอกคิดเรื่องต้นทุนกำไรนะฮะงั้นนอกจากนั้นแล้วก็จะเห็นว่าจากแนวคิดของ development มันก็จะไปที่ scale up นะฮะแล้วก็ไปที่ plan construction ซึ่งอันนั้นจะเป็นช่วงหลังๆแหละนะฮะงั้นตรงนี้คุณจะเห็นว่า step ตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นการตอนที่เรา generate idea ต้องมีวิธีการที่จะ screen เอา concept ที่ดีๆมาพิจารณาต่อนะมาพิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้วก็จะมีการประเมิน product ที่เป็นไปได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราอาจจะมีหลายทางเลือกนะครับ evaluate each feasible product นะแล้วก็ evaluate for winning manufacturing option พอได้ product แล้วจะผลิตยังไงก็ต้องไปดูวิธีการผลิตนะเสร็จแล้วก็ evaluate the best process นะภายใต้กระบวนการหลายๆกระบวนการก็ดูด้วยว่ากระบวนการไหนดีที่สุดแล้วก็ evaluate และ prepare sale forecasting อันนี้ก็ไปเรื่องขายแล้วนะครับในอุตสาหกรรมวันนี้เขาจะผ่านประมาณ5 stage แบบนี้นะในการที่จะ develop product สักตัว
ครับอันนี้ก็คงจะคล้ายๆเดิมผมจะไม่เสียเวลาแล้วนะนี่ก็เพียงแต่ตรงนี้มันจะขยายให้กับเรามากขึ้นว่าถ้าในสเต็ปของคอนเซปต์เนี่ยอะไรคือเป้าหมายและอะไรคือสิ่งที่ต้องส่งมอบนะฮะในตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในแต่ละสเตจเนี่ยเราจะได้อะไรออกมานะนั่นคือ goal อันนี้ได้ develop superior product concept prove feasibility finalize product design quantify manufacturing launch product นี่คือเป้าหมายในแต่ละสเตจแล้วสิ่งที่ส่งมอบนี่คือข้างล่างนี่คือสิ่งที่ส่งมอบในแต่ละสเตจนะฮะคราวนี้ถ้าเรากลับมาเรื่องของการดีไซน์ process เราก็ประเด็นแรกนะนั่นก็คือเมโม่หนึ่งของคุณนะก็คือมันมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเสิร์ชอย่างคำว่า thorough เนี่ยก็หมายว่าอย่างที่ครบถ้วนนะงั้นต้องทำการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นนะทั้งหมดและก็โดยเฉพาะข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดนะlatest data flow sheet equipment model นะซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบที่จะทำให้เราได้กำไรอย่าลืมว่าโจทย์ของเราเขียนไปด้วยนะว่าไอ้ process ของเราจะต้องสอดคล้องกับ sustainable goal นะซึ่งเราจะพูดกันในอาทิตย์หน้าว่า sustainable goal อะไรก็คือจริงๆแล้วมันต้องเป็นโจทย์ที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกอย่างน้อยที่สุดต้องผลิต CO2 น้อยกว่าเดิมนะต้อง generate CO2 น้อยกว่าเดิมนั่นคือ minimum แล้วแต่จะมีประเด็นอื่นอีกที่เราจะต้องพูดถึงนั้นตรงเนี้ยในการจะทำงานแล้วก็แล้วแต่ต้องค้นข้อมูลให้ครบถ้วนนะคำว่า thorough เนี่ยก็จะแปลว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็มีหลายอย่างบางคนเขาทำไปเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นแล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะงั้นสเต็ปของดีไซน์โดยทั่วไปนะฮะก็จะประกอบด้วยหนึ่งก็คือคุณดูสภาวะปกติและโอกาสเนี่ยขั้นตอนที่ศูนย์นี่ก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะมาจากภายนอกมาจากฝ่ายขายหรือมาจากใครก็แล้วแต่ที่จะบอกว่าสภาวะปัจจุบันเป็นยังไงการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นยังไงความต้องการในปัจจุบันและอนาคตเป็นยังไงจากนั้นแล้วเรามาสร้างว่ากระบวนการน่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็มาลงรายละเอียดว่าในกระบวนการนั้นจะมีรายละเอียดอะไรบ้างใน process creation บางทีมันอาจจะยังไม่มีตัวละเอียดมากมี reactor มี separator เสร็จแล้วพอ detail process synthesis มันจะต้องดูแล้วตรงไหนจะต้องติดตั้งปั๊มตรงไหนจะต้องติดตั้ง heat exchanger ตรงไหน separator ต้อง separate กี่รอบนะฮะมันถึงจะได้ product ที่เราต้องการอันนั้นคือรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าตอนที่ขั้นตอนที่เป็น process creation นะแล้วก็ต่อจากนั้นก็อาจจะต้องมีการทำ equipment design นะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกในสเต็ปของพวกเราเนี่ยคำว่า design ถ้าพูดถึงปั๊มเนี่ยเราต้องรู้ horsepower ใช่ไหมถ้าพูดถึงปั๊ม compressor ต้องรู้ horsepower ถ้าพูดถึง heat exchanger ต้องรู้ area นะถ้าพูดถึงหอกลั่นต้องรู้จำนวน tray อะไรแบบเนี้ยนะฮะเป็นต้นนี่คือ minimum ที่ต้องรู้นะหรือหอดูดซับอะไรก็แล้วแต่ความสูง diameter ของหอนะพวกนี้จะถือว่าเป็นequipment design ขั้นพื้นฐานที่เราควรจะต้องระบุขึ้นมาได้นะ plans wide controllability อันนี้อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ include แล้วเพราะว่า simulator ทำได้แล้วนะในอดีตเนี่ย simulator เราทำได้แค่ steady state แต่ปัจจุบันนี้ control ก็ทำได้ก็หมายความว่าเราความรู้ PDC เข้ามาดูว่าเราจะต้องใส่ control เข้าไปที่ไหนแล้วถ้าเกิด input เราเปลี่ยนหรือว่า output เราเปลี่ยน plan เรายัง control ได้อยู่หรือไม่นี่ก็คือ plans wide controllabilityแล้วก็ทำรีพอร์ตนะงั้นภาพใหญ่ๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะในสเต็ปของการดีไซน์นะอันนี้จะเป็นผังให้คุณไปดูในรายละเอียดนะว่างั้นในแต่ละสเต็ปย่อยเหล่านี้เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นภาพตัวย่อยๆให้คุณเห็นว่าพาร์ทที่1มีอะไรพาร์ทที่2มีอะไรพาร์ทที่3มีอะไรนะงานหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่1นะฮะพาร์ทที่2ก็ทำได้นะพาร์ทที่2เราก็ขอให้คุณทำในส่วนหนึ่งนะพาร์ทที่3ต้องทำอยู่แล้วนะพาร์ทที่4เนี่ยไม่ได้ทำนะพาร์ทที่4คือเรื่องของการทำคอนโทรลเราจะไม่ได้ทำหลังจากนั้นแล้วมีฮาร์ดซอฟต์เราให้คุณเอ็กซ์ไซส์นิดหนึ่งว่าถ้าคุณจะต้องคิดถึงฮาร์ดซอฟต์เพราะฮาร์ดซอฟต์จริงๆมันยุ่งมากแต่ว่าอยากให้คุณมีไอเดียเท่านั้นว่าปกติดีไซน์แพลนต้องเอาฮาร์ดซอฟต์มาพิจารณาด้วยครับ
นั้นโดยหลักๆไอ้ส่วนที่เป็นสีเขียวๆมักจะไม่ได้ทำนะแล้วก็รวมไปถึงประมาณนั้นแหละสิ่งที่เป็นสีเขียวๆมักจะไม่ค่อยได้ทำนะจะยกเว้นสีเขียวๆพาร์ทที่3นะคือเราจะทำ equipment sizing ในระดับหนึ่งในระดับแล้วก็ profit ในระดับที่บนฐานของ equipment sizing ที่เรามีนะครับซึ่งมันยังหยาบแต่ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้ data พอสมควรนะครับเพราะจริงๆอย่างที่บอกถ้าเราจะสร้างหอกลั่นจริงๆเนี่ยมันรู้เพียงแค่จำนวนเทรหรือความสูงกับไดมิเตอร์ไม่พอนะมันต้องรู้อะไรมากกว่านั้นอีกเยอะแต่ว่าด้วยข้อมูลประมาณนั้นเนี่ยมันก็มีชาร์ตให้เราสามารถจะpredictต้นทุนของการสร้างได้นะครับงั้นก็สเต็ปของเราก็จะเป็นประมาณตรงนั้นนะครับงั้นอันนี้เป็นกรอบใหญ่นะ 4-5 กรอบที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงงานนะครับงั้นผมน่าจะระบายไม่ค่อยดีคือจริงๆพาร์ท1เนี่ยนะมันจะมีส่วนที่เราต้องทำด้วยนะโดยเฉพาะพาร์ทหนึ่งในส่วนนี้นะครับพาร์ทสองเนี่ยครับเราก็จะขอให้คุณทำนะแล้วขอไปแล้วด้วยนะใน requirement พาร์ทสามตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ equipment sizing แต่อาจจะไม่ใช่ detail design equipment sizing cost estimation profitability analysis เนี่ยต้องทำนะครับแต่4เนี่ยคงไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันจะยุ่งเกินไปนะครับแล้วก็หลายอย่างข้อมูลเราอาจจะไม่พอ5เราขอให้คุณทำหาสอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่6ก็เป็นการเขียนรีพอร์ตครับโอเคอันนี้ก็จะให้คุณไปดูเองนะเพราะว่าพวกนี้เป็นแค่รายละเอียดนะว่าในแต่ละสเต็ปที่เราพูดไปแล้วนะที่เราขยายความไปแล้วอันนี้ก็เพียงแค่โชว์ให้คุณเห็นเท่านั้นเองว่า in detail แล้วมันคืออะไรนะครับรวมไปถึงรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการขยายความของตารางทีนี้เท่านั้นเองครับก็ฝากคุณไปดูคราวหน้าเราจะมาพูดถึงว่าการดีไซน์ที่จะเป็นกรีนดีไซน์มันจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะฮะโอเควันนี้มีใครอยากจะถามอะไรก่อนไหมฮะวิชานี้มีที่ TA ไหมคะมีเลยนะครับโทษ TA ค่ะอ๋อมีครับมีเพราะว่าพี่เขาจะช่วยตรวจรีพอร์ตให้ผมนะพี่ทีเอเขาจะตรวจรีพอร์ตได้พวกเมโมย่อยครับผมจะตรวจไอตัวเมโมย่อยผมก็จะดูนะแต่ส่วนใหญ่พี่เขาจะเป็นคนตรวจแต่ผมจะมาดูตอนหลังจากที่เขาตรวจแล้วแต่ผมจะตรวจไฟนอลรีพอร์ตนะฮะแล้วผมก็จะตรวจได้ทั่วเวิร์กคลาสเวิร์กต่างๆที่คุณจะทำระหว่างทางมีใครจะถามอะไรไหมฮะที่เหลือนี่ผมปล่อยให้คุณไปอ่านแล้วนะเพราะจริงๆมันเป็นแค่ขยายข้อความของไอ้ฉากที่นี้นะเนี่ยมันก็คือเอาฉากที่นี้มาขยายความแค่นั้นเองนะซึ่งคุณก็เปิดดูคุณก็เห็นแล้วมันพูดถึงอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสไลด์ชุดต่อไปแล้วนะอาทิตย์วันอังคารหน้านะฮะแต่ว่าคราวหน้าถ้าคุณอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับสไลด์ชุดนี้ที่ยังไม่ชัดเจนก็ถามได้นะโอเคไหมครับมีอะไรไหมอาจารย์คะรบกวนอธิบายตัว design requirement อีกรอบได้ไหมคะคือว่าตอนต้นคาบเข้ามาไม่ทันนะคะอ๋ออันนั้นก็จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะต้องส่งอะไรเมื่อไหร่ไงใช่ไหมนั่นคือเอกสารที่คุณว่าใช่ไหมใช่ค่ะฮะเดี๋ยวผมคือเอกสารนั้นก็จะมีรายละเอียดให้เราอะนะว่าไอ้ดีไซน์โปรเจกต์ที่เราคุยกันไว้ที่แต่ละคนรับไปทำเนี่ยมันจะต้องส่งอะไรเมื่อไหร่บ้างนะมันมีเมโมทั้งหมด6เมโมนะดูตรงนี้แล้วก็1 final report นะ6เมโมเนี่ยมันแต่ละเมโมคุณจะต้องส่งอะไรอันนี้ก็คือ deliverable นะว่าคุณจะต้องส่งมอบอะไรให้ผมเช่นเมโม1กับเมโม2เมโม1จะเป็นเรื่องของการค้นข้อมูลเมโม2ก็คือการสร้าง processflow sheet diagram นะ process flow diagram แล้วก็ pipe and instrument diagram อะไรแบบเนี้ยนะฮะของแทนที่คุณ propose ก็น่าจะเอามาใช้ในการตอบคำถามของเราพอ memo 3ก็คือคุณทำ material energy balance plan นั้นโดยใช้ excel นะ memo 4ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ simulator ในการ solve ปัญหานั้น memo 5ก็เอาพวก รายละเอียดไปคิด cost นะ memo 6ก็เป็นเรื่องของมองว่าเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัยในประเด็นไหนบ้างสำหรับแผนของเราส่วน
เมโมสุดท้ายก็คือ final report นั่นเองก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นมา rearrange ใหม่แล้วทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือตัว design requirement ส่วนรายละเอียดก็เขียนไว้ตรงนั้นแล้วว่าในแต่ละ design คุณจะต้องข้อมูลจะต้องมีอะไรบ้างในนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องสอนอีกวิชาหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมจะลีฟแล้วนะอาจารย์จะพูดคลิปสอนด้วยใช่ไหมคะย้อนหลังฮะใช่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะครับ